เราก็เดินมาสักพักแล้วนะคะยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่ถึงไงเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่มีมังกรรอบตึกนะคะเราเดินเข้ามาแล้วก็จะมาไหว้พระสักการะก่อนนะคะแล้วนี่เราก็มาไหว้พระประจำวันเกิดของเรานั่นก็คือวันพุธแล้วก็เดินต่อขึ้นไปยังบนตึกนะคะเพื่อจะไปดูวิวเนาะนี่คือแบบอุโมงค์นะคะเราก็เคยเห็นแต่ในวิดีโอนะคะวัดที่เป็นวัดสีชมพูแล้วก็มีมังกรอยู่บนวัดนะคะคือภาพในอินเทอร์เน็ตสวยมากแต่ของจริงก็สวยเหมือนกันตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นข้างบนเป็นเหมือนอุโมงค์เลยนะเป็นเหมือนอุโมงค์เลยมีทั้งหมด16ชั้นนะคะเรากำลังจะเดินขึ้นไปเดี๋ยวเราจะไปดูวิวกันก่อนเดินขึ้นมาเหนื่อยหอบเลยหอบจริงๆอ่ะอันนี้ก็เป็นวิวจากข้างบนนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกแล้วฝนลงเม็ดแล้วค่ะข้างบนก็เป็นส่วนของหัวมังกรนะคะที่อยู่ชั้นบนสุดของวัดคือออยเห็นวัดนี้คือในเว็บไซต์ต่างประเทศนะคะแล้วก็มีรูปท่องเที่ยวจากที่เป็น IG ต่างประเทศนะคะซึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวฝรั่งอยู่แล้วเนาะว่าเฮ้ยแบบที่เนี่ยเขามีชื่อเสียงนะฝรั่งมาเที่ยวกันเยอะมากคนต่างชาติมาเที่ยวกันเยอะมากออยก็เลยอยากไปนะคะพูดง่ายๆนั่นก็คือเรามาตามรีวิวนั่นเองตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปชมที่จุดสูงสุดของหัวมังกรนะคะสามพันแล้วนะคะเราสามารถเห็นวิวตรงนี้ได้รอบเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นบริเวณเสียงของมังกรนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณเสียงของมังกรและตรงนี้เราก็สามารถดูวิวได้รอบๆ360องศาThank you.
ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่ศาลาวัดนะคะไปไหว้พระกันเราลงมาจากตัวที่เป็นมังกรแล้วนะคะตัวศาลาที่เป็นมังกรแล้วตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่จะไหว้พระตรงนี้ก็จะเป็นศาลานะคะที่ตั้งใกล้กับพระประธานองค์ใหญ่นะคะสถาปัตยกรรมก็คือไทยผสมกับจีนที่เนี่ยจะเป็นวัดไทยผสมกับวัฒนธรรมจีนนะคะนี่รูปร่างก็จะแปลกตาไปจากวัดไทยนิดนึงแต่ด้วยความผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับจีนก็คือแน่นอนว่ามันไปด้วยกันได้วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยขอลาไปกับวิวตึกสวยๆของมังกรนะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ